สวัสดีครับผมโอ๊ตจากเซนเทลนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่ที่ AS Telewit นะฮะสาขาบางประกงจังหวัดฉะเชิงเทรานั่นเองนะครับครับก็สำหรับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้าตัว iPhone 12นะครับที่ออกมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะฮะวันนี้มีเดโมมาให้เล่นกันแล้วนะฮะแล้วก็มาลองดูกันว่านะครับเจ้าตัว iPhone 12เนี่ยหน้าตาของจริงเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับสำหรับตัวนี้นั่นก็คือเจ้า iPhone 12นั่นเองนะครับก็รูปทรงนะฮะเป็นตัวขอบเหลี่ยมๆนะฮะสำหรับใครที่บอกว่ามันบาดมือนะครับมันก็ไม่ได้บาดมือขนาดนั้นนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับขนาดหน้าจอนะฮะ 6.1 นิ้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของกล้องหลังของเขานะครับตัวนี้มี2ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็น Ultra Wide นะฮะแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นเลนส์ Wide นะครับอยู่ที่12ล้านพิกเซลเหมือนกันนะฮะในส่วนของชิปเซตของเขาที่ให้มานะฮะนั่นก็คือตัวชิปเซต A14 Bionic นั่นเองนะครับที่เร็วที่สุดนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของเขานะครับรุ่นนี้นะครับอยู่ที่ 2,775 มิลลิแอมป์นะฮะสำหรับใครที่คิดว่ามันน้อยนะฮะแต่ถามว่าในส่วนของเขาเนี่ยได้ให้ฟาสต์ชาร์จมานะครับก็คือชาร์จเร็วนะฮะแล้วก็ชิปเซตที่บอกได้ว่ากินแบตน้อยมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับรองรับ 5G แล้วนะครับถ้าสำหรับใครนะครับที่ซื้อเจ้าตัวนี้ไปนะครับภายในกล่องนะครับก็ตัวนี้จะไม่มีตัวหัวอะแดปเตอร์ฟาสต์ชาร์จนะครับแต่ว่าจะมีสายเป็นฟาสต์ชาร์จที่เป็นด้านนึงเป็นไลนิ่งแล้วก็อีกด้านนึงเป็นไทซีนะครับแล้วก็ในส่วนของสีของเขานะครับมีทั้งหมด5สีนะครับก็จะมีตัวสีดำนะครับสีขาวนะฮะสีแดงสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีเขียวนั่นเองมีทั้งหมด5สีนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะที่ถืออยู่นี้นะครับก็จะเป็นตัวสีน้ำเงินนะก็คือมันจะเป็นทรงแบบน้ำเงินทรงเนวี่ที่ตอนนี้กำลังฮิตกันในทุกๆแบรนด์เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบสีทรงน้ำเงินน้ำเงินอย่างนี้นะฮะตัวนี้ก็เรียกว่าสวยเลยทีเดียวนะครับสำหรับแรมของเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นแรม4นะฮะรอมก็จะมีทั้งหมด3แบบนะครับนั่นคือ64 128แล้วก็256นะครับสำหรับใครที่ชอบความจำเยอะความจำน้อยนะครับก็เลือกได้ตามสะดวกเลยนะฮะแล้วก็กล้องนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกล้องกันดีกว่านะครับที่บอกว่าเท่ากันใช่มั้ยพี่ออสใช่ครับนี่อันนี้จะเป็นกล้องหลังนะครับกล้องหลักนี่ก็เห็นมั้ยเอ่ยนี่นะครับซูมได้นะฮะนี่โหมดวิดีโอนะครับของเขาชัดมากเลยนะฮะมีสโลโมชั่นนะครับมีไทม์แลปก็คือเป็นโหมดต่างๆที่ของ iPhone เขาจะมีนะฮะพาโนรามาอย่างนี้นะครับก็มีชัดทั้งหมดพี่โอ๊ตลองถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูได้ครับมันชัดขนาดไหนเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพขึ้นไปนะฮะกริบมากนะขอบเคิร์ฟชัดตื้นชัดลึกมันคือแบบพัฒนาดีมากครับพี่โอ๊ตมันจะมีโหมดหน้าชัดหลังเบอร์นี่ฮะจะเห็นหน้าผมชัดข้างหลังจะเบอร์เห็นไหมหน้าผมเบอร์ไปแล้วใช่อยู่ในกล้องนะฮะนี่ยอดแล้วก็มันสามารถแบบว่าตัดโฟกัสด้านหลังได้ดีมากเลยเนี่ยใช่เนียนนะเหมือนเขาบอกว่าแต่ก่อนมันจะมีแบบถ่ายรูปพอร์เทรตแล้วถ่ายแล้วหลอดหายแต่ตอนนี้ก็ทำได้แล้วนะพี่โอแบบถ่ายแล้วหลอดไม่ขาดไม่หักใช่ครับถ่ายขวดน้ำเนี้ยใช่เขาพัฒนามาดีมากได้หมดเลยนะฮะกล้องหน้าก็คือชัดมากกล้องหลังก็คือชัดมากนะครับของเขาตัวนี้นะครับสำหรับราคาโปรโมชั่นนะฮะของที่เทเลวิทเอเอสที่นี่นะครับเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเขามีราคายังไงกันบ้างสำหรับราคานะครับของเจ้าตัว iPhone 12นะฮะ
เริ่มต้นที่ 21,000 บาทนะครับก็ราคาเครื่องเป่าของเขาจะอยู่ที่ 29,900 บาทนะฮะแล้วก็เรามาดูนะฮะกันที่เครื่องเป่าของ 64GB นะครับก็จะอยู่ที่ 29,900 บาทนะฮะ 128GB นะครับก็จะอยู่ที่ 31,900 บาทนะฮะแล้วก็ 256GB เนี่ยเครื่องเป่าก็จะอยู่ที่ 35,900 บาทนะครับสำหรับใครนะครับที่สะดวกมาซื้อนะฮะที่ช็อป AS Televit ที่สาขาบางมะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็มาได้ที่นี่นะครับที่โลตัสที่นี่เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สะดวกช่องทางออนไลน์นะครับก็ไปที่ centelonline.com นะครับเว็บ centelonline.com นะเราก็มีเจ้าตัว iPhone 12นี่จัดจำหน่ายอยู่นะฮะให้คุณได้เอาไปเลือกซื้อนะฮะและสำหรับใครที่อยากจะซื้อทางช่องทางอีคอมเมิร์ซนะครับ Lazada Shopee นะครับก็เข้าไปได้นะครับพิมพ์คำว่าร้าน Centel นะครับแล้วก็ติดตามนะฮะช่องทาง Facebook IG YouTube นะครับของเรานะฮะมาเป็นเพื่อนกันนะและอยากดูรีวิวอะไรนะฮะหรืออยากดูสินค้าตัวไหนของเราอีกนะครับก็บอกกันเข้ามาได้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมโอ๊ตจาก Centel นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะวันนี้สวัสดีครับ สั่งซื้อสินค้าคลิกเลย www.centelonline.com Centel จัดส่งฟรีการันตีซอฟต์แวร์30 วัน